วันนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะออกมาชี้แจงนะคะว่าการพูดของพลเอกประยุทธ์นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ใช่การเคลมนะไม่ใช่การเคลมเพียงแต่ว่าต้องการฉายภาพให้เห็นไงว่าการทำงานของรัฐบาลเนี่ยเป็นการทำงานโดยแบ่งงานกันทำแต่ไม่ใช่ว่าคนนี้รับผิดชอบเรื่องนี้แล้วฝ่ายอื่นไม่เกี่ยวข้องจริงๆคือทุกคนเนี่ยทำงานด้วยกันเป็นภาพรวมลองไปฟังเสียงเพิ่มเติมค่ะเราแยกกันนโยบายหลายอย่างเนี่ยที่รัฐบาลทำนะครับการที่พรรคการเมืองหลายๆพรรคเนี่ยเอาไปเป็นนโยบายพรรคเนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหานะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราช่วยกันมาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่กำลังจะชี้ให้เห็นก็คือว่าทุกนโยบายหรือทุกโครงการต่างๆเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นคนอนุมัติคนสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแต่ละโครงการจะผ่านโดยปกตินะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มีทีมที่ปรึกษาแล้วก็ท่านต้องดูความเหมาะสมแล้วก็ดูประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่กล่าวมาเนี่ยคงไม่ได้ไปถึงเป็นไปตามที่ข่าวที่พาดหัวไปนะครับท่านมองแค่ว่าวันนี้เนี่ยหลายนโยบายเนี่ยท่านเป็นคนดำเนินการสั่งการอนุมัติเป็นคนสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นการแย่งชิงเรื่องผลงานอะไรหรอกครับเห็นไหมคะก็ยืนยันว่าคือมันไม่ใช่การเคลมเนาะแล้วก็ไม่ใช่การแย่งชิงผลงานด้วยนักข่าวถามต่อนะคะว่าคือประชาชนเนี่ยอาจจะสับสนไงคะว่าการแก้ปัญหาหรือว่านโยบายต่างๆเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเป็นนโยบายของใครกันแน่กังวลไหมว่าประชาชนจะสับสนคุณธนกรอธิบายแบบนี้นะคะคือวันนี้เนี่ยประชาชนเข้าใจอยู่แล้วแหละเพราะว่าจากการลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรีก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนทั้งตัวนายกตัวของคุณธนกรแล้วก็ทีมงานนะคะมีชาวบ้านเนี่ยออกมาต้อนรับทุกพื้นที่เลยอย่างเช่นจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดพิจิตรโดยเฉพาะที่อำเภอบางมูลนาคเป็นสิ่งที่ดีใจมากนะคะนายกเองก็ดีใจเพราะว่าส่วนตัวมองว่าสิ่งที่นายกทำไปเนี่ยประชาชนเนี่ยรับรู้อยู่แล้วตลอด8ปีที่ผ่านมาโดยที่บางทีไม่ต้องออกมาอธิบายด้วยซ้ำว่าโอ้ฉันทำอันนี้นะฉันทำอันนี้นะนักข่าวถามต่อในปมประเด็นการเมืองแล้วนะคะนั่นก็คือมันมีกระแสข่าวว่ากลุ่มสามิตรคุณอนุชานาคาสัยจะย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติจริงหรือไม่ลองไปฟังคำตอบจากคุณธนกรที่ตอนนี้เนี่ยไปเปิดตัวกับรวมไทยสร้างชาติเรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าท่านผมเองเนี่ยอยู่รวมไทยสร้างชาตินี่ก็จริงๆแล้วก็อยากให้หลายๆท่านนะครับที่ผมมีความเคารพมีความนับถือท่านอยู่นะครับไม่ว่าหลายๆท่านแม้แต่ตัวท่านรัฐมนตรีอนุชานาคาสายเองก็เหมือนพี่ชายนะครับก็จริงๆผมก็อยากให้ท่านมาช่วยงานกับท่านนายกนะครับเพราะผมมองว่าสิ่งที่ท่านนายกทำมาเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับประชาชนหลายๆด้านนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีคนที่ดีแล้วก็มีอุดมการณ์เดียวกันมาช่วยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับแล้วผมเชื่อว่าไม่ได้มีแค่นั้นนะครับในช่วงเวลาไม่นานก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับก็แสดงความจำนงที่จะมาช่วยกับทางพรรคนะครับคือถ้าฟังดูแบบนี้นี่มีความเป็นไปได้สูงมากนะคะครับที่คุณอนุชานั้นจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเพราะว่าคุณธนกรเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธคุณธนกรก็ถือได้ว่าเป็นลูกม่อสาปิตมาก่อนอะก็คือจริงๆเนี่ยตรงกับที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะคุณสมศักดิ์ก็ยอมรับว่าสามมิตรเนี่ยจะไม่อยู่พลังประชารัฐเนี่ยครบ 100%อ๋อคือโอเคบางคนอาจจะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติแต่คุณสมศักดิ์บอกว่าตัวเองนั้นยังอยู่กับพลังประชารัฐแล้วก็มีอีกหนึ่งประเด็นนะคะคือคุณธนกรเนี่ยบอกว่าหลังจากที่นายกเปิดตัวกับรวมไทยสร้างชาติยืนยันว่าตอนนี้กระแสดีขึ้นมากส่วนเรื่องของการยุบสภามันมีข่าวมาว่านายกเนี่ยจะยุบสภาในวันที่15มกราคมมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนลองไปฟังคำตอบจากคุณธนกรนะคะคือเท่าที่ผมมีข้อมูลเนี่ยผมเข้าใจว่าต้องปิดสมัยประชุมสภาก่อนนะฮะเท่าที่ผมมีข้อมูลนะครับแต่ว่าการตัดสินใจเป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมคิดว่ามีความเป็นไปได้หมดนะฮะแล้วก็แต่ความเข้าใจของผมที่มีข้อมูลปัจจุบันเนี่ยมันต้องปิดสมัยประชุมสภาก่อนยุบแน่ยุบแน่ๆครับยุบแน่อยู่แล้วนะฮะยุบแน่ๆไม่ต้องห่วงนะยุบสภาแน่นอนนะครับแล้วก็สสเองก็ย้ายพรรคได้ตามปกตินะครับคุณธนกรดูแบบจะมั่นใจมากนะคะคือยุบแน่ๆคือยุบแน่ๆอยู่แล้วคือแสดงว่าเนี่ยยุบแน่ๆแหละ ยุบแน่ๆโอเคแต่ยุบเมื่อไหร่เนี่ยก็จะอยู่ในการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีนะคะส่วน
มันมีข่าวออกมาไงคะว่าที่กกต.เนี่ยยังไม่ประกาศวันเลือกตั้งแล้วต้องเตรียมความพร้อม45วันเนี่ยเป็นเพราะว่ารอให้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยฟอร์มทีมให้เสร็จก่อนคุณธนกรบอกไม่จริงนะไม่จริงคือรวมไทยสร้างชาติก็มีระบบอยู่แล้วมีความเข้มแข็งอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับกกต.มากกว่าเขายังแบ่งเขตไม่เสร็จเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณวิษณุก็ออกมายอมรับไงเมื่อวานนี้เนี่ยว่ากกต.เนี่ยที่ไปพบเมื่อวานเนี่ยนะคุณแสวงบุญมีค่ะนะฮะก็ไปบอกเนี่ยว่าขอเวลา1เดือนนะเพราะว่ากกต.เนี่ยยังเตรียมอะไรไม่ทันไงค่ะนะฮะถ้าอยู่ๆเนี่ยรัฐบาลยุบสภาปั้งเข้าไปเนี่ยนะฮะเราจะจัดการเลือกตั้งยังไงแบ่งเขตยังไม่ได้แบ่งเลยแบ่งเขตยังไม่เสร็จคือแบ่งเขตไม่ใช่ว่ากกต.แบ่งแล้วมันจบนะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะมันจะต้องไปทำประชามตินะฮะถามประชาชนในพื้นที่กับส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยว่าการแบ่งเขตแบบนี้มันเหมาะสมหรือไม่อะไรยังไงนะครับไม่ใช่ว่ากกต.ฉันอยากจะขีดแบบนี้ก็ขีดมันจะไปเรื่องมากเนี่ยคือกกต.เนี่ยขีดไม่ยากหรอกมันจะไปเรื่องมากที่พรรคการเมืองไงอ๋อว่าอารมณ์แบบเอ้ยฉันเสียประโยชน์หรือเปล่าใช่ฉันเคยอยู่พื้นที่นี้เอาอำเภอนี้ไปรวมกับอำเภอนี้เอารวมกับอำเภอนี้อ้าวอำเภอที่เป็นฐานเสียงของฉันไม่ได้อยู่กับฉันแล้วนี่ไปอยู่กับคนอื่นแบบนี้มันก็จะมีผลกับเรื่องของการวางตัวอีกถูกต้องคนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็อัปเดตนิดนึงนะคะคุณธนกรบอกว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะมีเวทีปราศัยถัดไปแล้วนะคะครับนั่นก็คือจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะ